สวัสดีค่ะวันนี้ยังอยู่กับ TikTok Shop Seller Center กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดมาในหน้าตาที่แปลกขึ้นนะคะก็คือหน้าตาของการเชื่อมโยงบัญชีนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงบัญชีหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะแอดมินทำสอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจากที่มีคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามแล้วก็มีคอมเมนต์มาถามเยอะมากเลยค่ะว่าติดปัญหาในการเชื่อมโยงบัญชี TikTok เนี่ยตัวเจ้าของบัญชีอายุมากกว่า18เนี่ยตัวเนี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกากบาทว่าไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำยังไงดีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยอายุเกิน18มานานมากแล้วหรือว่าใครอายุเกิน18มาแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะแอดมินเลยไปหาวิธีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยนะคะจะไม่สามารถทำบน PC ได้หรือว่าทำบนหน้าเว็บได้อย่างเดียวนะคะจะต้องประกอบกับการตั้งค่าบนหน้าแอปพลิเคชันของเราค่ะสามารถทำตามได้เลยนะคะขั้นแรกเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะคะบนหน้าแอปจากนั้นเนี่ยก็ให้กดมุมบนขวาเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นนะคะก็ให้เลือกจัดการบัญชีได้เลยค่ะหลังจากกดเลือกจัดการบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะคะให้ไปกดที่วันเดือนปีเกิดเลยค่ะให้กรอกวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องนะคะแนะนำว่าไม่ควรจะโกงอายุตัวเองนะคะเพราะถ้าทางระบบ TikTok จับได้เนี่ยน่าจะเรื่องใหญ่ใช้ได้เลยค่ะหลังจากเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดเสร็จเรียบร้อยก็กดกลับไปได้เลยค่ะหลังจากที่เราทำการแก้ไขวันเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าไม่ควรที่จะใช้วันเกิดปลอมนะคะเพื่อที่จะให้อายุเกิน18ควรจะใช้วันเกิดที่ถูกต้องและตรงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางระบบหรือว่าทาง TikTok เขามาตรวจเจอแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยค่ะอาจจะเกิดการระงับได้เลยนะคะอันนี้แอดมินไม่แน่ใจถึงการผิดพลาดแต่ว่าการไว้ดีกว่านะคะที่จะต้องมาแก้ไขที่หลังนะคะพอเราทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มาทำการเชื่อมโยงบัญชีใหม่อีกรอบเลยค่ะโดยการกดเชื่อมโยงบัญชี TikTok ใหม่แล้วก็กรอกข้อมูลใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาดูค่ะว่าตรงนี้จะติ๊กเหมือนแอดมินแล้วนะว่าเป็นเครื่องหมายถูกค่ะยังไงนะคะลองเอาวิธีนี้ไปลองทำกันดูก่อนนะคะถ้ายังไงติดปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากจะให้ทีมงานเนี่ยทำ how to เกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะทีมงานจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะหรือว่าส่งมาทางเพจของ Beel Smart Academy ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะให้กับช่อง Beel Smart Academy ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราตั้งใจเตรียมมามอบให้ทุกคนเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะอยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ